สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่24ธันวาคม2564แล้วนะคะสำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวที่จะทำให้คุณดูสดใสร่าเริงนะคะได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนรอบข้างส่วนสีชมพูสีดำสีม่วงค่ะ3สีนี้จะนำโชคลาภแล้วก็การเงินให้นะคะโดยเฉพาะหากมีการติดต่อในเรื่องของการเงินก็ดีหรือแม้กระทั่งการต่อรองด้านผลประโยชน์ก็ดีนะคะจะเป็นสีที่ทำให้เราได้เปรียบเครื่องประดับนำโชควันนี้จะเป็นนินเป็นเพชรแล้วก็เครื่องเงินค่ะที่จะดึงดูดความเป็นมงคลต่างๆเข้ามาให้กับผู้ที่สวมใส่สำหรับคนที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะให้มีความมั่นคงช่วงนี้นะให้ไปสักการะบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็หลวงพ่อโสธรค่ะแล้วใครก็แล้วแต่ต้องการเสริมดวงการเงินและโชคลาภค่ะให้บูชาหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาแล้วก็พระแม่รัศมีนะคะสองพระองค์นี้ค่ะจะเสริมดวงการเงินและโชคลาภได้อย่างดีเลยคนที่เกิดในเดือนธันวาคมค่ะหรืออาจจะเกิดในวันนี้นะแล้วเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดค่ะให้ทำบุญเกี่ยวกับการสร้างพระนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าภาพนะคะร่วมบวชพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นอานิสงส์ให้เราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าค่ะส่วนในเรื่องของอาหารนะคะที่เราจะใส่บาตรถวายสังฆทานหรือทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยก็ขอให้มีปูนะคะอยู่ในอาหารนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เราหยิบจับอะไรได้อย่างมั่นคงไม่หลุดมือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภมาถึงเมื่อวานนี้ก็สักนิดค่ะว่าตัวเลขที่ออกเป็นอย่างไรบ้างในช่วง 17.30 นอนได้ที่ออกคือ204แล้วก็55รอบนี้นะคะตัวเลข0ค่ะเข้ามาในหลัก10บนนะคะแล้วก็ยังเข้ามา2ตัวบนของชุดวินนะคะชุดวินเนี่ยจะมีทั้งเลข0แล้วก็เลข4ส่วนในรอบ 19.30 นอนเลขที่ออกคือ002แล้วก็61รอบนี้นะตัวเลขที่เข้ามานะคะเข้ามา2ตัวล่างของชุดวินค่ะชุดวินเนี่ยจะมีเลข6กับเลข1มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่24ธันวาคม2564ค่ะสำหรับในช่วงเวลา 17.30 นอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข2เลข1เลข7เลข9เลข3ในเลขที่เลข8กับเลข2สำหรับชุดจับคู่808485860242522แล้วก็62นะคะส่วนในช่วงเวลา 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข7เลข6เลข3เลข8เลข9ในพื้นที่เลข1กับเลข7สำหรับชุดจับคู่ค่ะ10121415062646แล้วก็56ส่วนในช่วงเวลา 19.30 นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข9เลข5เลข6เลข2เลข1ในพื้นที่เลข8กับเลข9สำหรับชุดจับคู่ค่ะ808384870939499แล้วก็79อันนี้ไปทั้ง3ช่วงเวลาของวันศุกร์ที่24ธันวาคม2564เลยนะคะอย่าลืมนะคะอาจารย์รักจะเน้นเสมอว่าหากมีใครก็แล้วแต่ที่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือกับเรานะคะแล้วเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นขอทานก็ดีหรือคนยากไร้ก็ดี5บาท10บาทให้เขาเถอะค่ะนะคะเพราะอันนั้นจะเป็นอานิสงส์ให้คุณมีโชคลาภมีในเรื่องของการเงินที่ดีอย่างตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีค่ะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีและมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ